สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีลุงป้านะสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมข่าว3 ทีวีวันนี้นะครับก็พาดหัวข่าววันนี้เลยนะครับขยายเวลาจ่ายเงินชดเชยค่าน้ำท่วม 5,000 บาทถึง31 มีนาคม 2563ครับก็เงินถึงมือผู้ประสบภัยแล้ว 49,352 ครัวเรือนนะครับรวมเงินที่จ่ายแล้ว246.76 นะครับล้านบาทนะครับอยู่ระหว่างรอจ่าย 4,652 ครัวเรือนนะครับผู้รอผู้ประสบภัยเปิดบัญชีพร้อมเพย์ 5,499 ครัวเรือนนะครับก็สำหรับข่าวนี้เราจะมาเข้าเนื้อหากันแบบชัดเจนแล้วก็ละเอียดกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้หลังจากที่พ่อแม่พี่น้องได้ถามเข้ามาในช่องข่าว3ทีบอกว่าเฮ้ยทำไมทำแต่ข่าวอันนั้นข่าวอันนี้ทำไมไม่ตามข่าวน้ำท่วมให้ฉันเลยบ้านฉันน้ำท่วมยังไม่ได้เงินเลยติดตามให้ฉันหน่อยก็มีคำขอร้องให้ติดตามข่าวนี้มาก็หลายคนพอสมควรครับก็ข่าว3ทีอยากบอกว่าทางเราได้รับเรื่องแล้วแล้วก็กำลังติดตามข่าวอยู่นะครับก็วันนี้ก็จะมาสรุปข่าวให้สั้นๆนะก็ไม่พูดยืดเยื้อหรือว่าพูดยาวนะครับก็พ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ถามทิ้งไว้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ตอบช้าเนื่องจากมีคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์มากมายนะครับก็แนะนำถ้าอยากให้ข่าว3ทีวีตอบไว้นะครับให้ถามใต้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพราะว่าทีมงานเราจะอ่านใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็เก็บคำถามเอามาถามเก็บคำถามเอามาทำคลิปวิดีโอตอบนะครับซึ่งคลิปที่ว่าถามเข้ามาเกี่ยวกับเงินชดเชยค่าน้ำท่วมนะครับก็ไม่รอช้าเข้าหัวเรื่องกันเลยดีกว่านะครับใครยังไม่ได้เงินชดเชยน้ำท่วม 5,000 บาทต้องเปิดบัญชีพร้อมเพย์ด่วนพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโฟดูและคากิจิกิที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยครอบครัวละ 5,000 บาทโปรดฟังทางนี้ท่านอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชนกับเลขประจำตัวประชาชนและไม่มีบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีถูกปิดเพราะล่าสุดมีตัวเลขประมาณตัวเลขประสบขออภัยครับมีตัวเลขผู้ประสบภัยมากถึง 5,499 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้มีบัญชีพร้อมเพย์ทำให้รัฐบาลไม่สามารถโอนเงินถึงมือท่านได้นะครับก็ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีก็วงเล็บ3พฤษภาคมนะครับขยายเวลาให้ดำเนินการต่อได้จนถึง31มีนาคม63นะครับเพื่อจ่ายเงินให้ครอบครัวทุกรายจากเดิมที่สิ้นสุด25พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาดังกล่าวหากใครติดปัญหาดังกล่าวให้สอบถามไปยังปภ.จังหวัดนะครับและต้องดำเนินการก่อนที่จะหมดเวลานะครับส่วนผู้ประสบภัยที่เงินถึงมือแล้วมีทั้งหมด 49,352 ครัวเรือนคิดเป็นเงิน 246.76 ล้านบาทและอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4,652 ครัวเรือนจากวงเงินทั้งหมด 2,092.40 ล้านบาทนะครับในพื้นที่32จังหวัดที่ได้ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองนอกจากนั้นคลม.ยังได้มัดหลักการในการนำงบประมาณที่ช่วยเหลือจากการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยผู้ประกอบครัวเรือน 5,000 บาทนี้ไปใช้ในการที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยก็นะครับอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆอีกด้วยนะครับอาทิเช่นภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับโดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
นะครับก็ขอบคุณนะไม่มีอะไรจะพูดต่อเลยคือเราต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าเขาได้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ที่ยังไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ยังเห็นประชาชนนะครับแต่สิ่งที่น่าขอบคุณมากกว่าก็คือไม่ใช่มากกว่าสิขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับก็คือประชาชนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บินไม่ว่าเป็นพวกดาราหรือว่ายูทูบเบอร์คนดังหรือว่าจะเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยดีแต่กับตัวเป็นคนดีอาทิเช่นเสียโป้งอะไรนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปผมก็ขออภัยนะครับเสียก็เขาก็ได้เดี๋ยวผมขอเล่าตรงนี้นิดนึงเสียโป้งนี่ผมพูดเลยว่าดูจากทรงแล้วใครๆก็มองบอกว่าไอหมอนี่แม่งไม่ดีแน่นอนสักเต็มตัวแต่คนสักเต็มตัวไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับเพราะว่าอย่ามองคนที่ภายนอกนะครับดูอย่างเสียโป้งเป็นตัวอย่างนะครับถึงเขาจะตัวร้ายทั้งตัวหรือว่ายังไงแต่เขาโคตรมีน้ำใจเลยนะครับเขาโหไปขอเงินจากคาสิโนข้างนอกมาขอรับบริจาคมา100 ล้านนะครับเพื่อมาช่วยคนน้ำท่วมนะครับในภาคอีสานใครจะไปคิดล่ะครับว่าโอ้โหทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นพี่บินนี่โอ้โหยิ่งแล้วใหญ่เลยคนบริจาคเงินเข้ามา200-300 ล้าน 400 ล้านโอ้โหโคตรเยอะคือน้ำใจคนไทยอ่ะคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็รัฐบาลเขาอาจจะช้าหน่อยคือรัฐบาลเขาต้องมีกระบวนการของรัฐกระบวนการอะไรต่างๆนานานะครับว่าเขาต้องผ่านกระบวนการอะไรต่างๆนานาคือมันเป็นกระบวนการแต่เงินที่บริจาคผ่านพี่บินหรือว่าเสียโป้งหรือว่าอะไรของคนพวกเนี้ยคือเขาไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรคือเขาได้เงินมาปุ๊บเขาก็แจกจ่ายให้พ่อแม่น้องประชาชนนะครับก็ตอนนี้หลักๆ ก็มีอยู่ประมาณอยู่การรอจ่ายอยู่ 4,000 กว่าคนเรือนนะครับแล้วก็ผู้ประสบภัยเปิดบัญชีพร้อมเพย์ไปแล้ว 5,000 กว่าครัวเรือนผมอยากบอกว่า 4,652 ครัวเรือนเนี่ยให้ท่านรีบไปติดต่อธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารอะไรก็ได้ที่ท่านน่ะให้รีบไปเปิดบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ารัฐบาลจะโอนเงินเข้าตามบัตรประชาชนนะครับก็คือจะให้เงินถึงมือท่านโดยตรงนะครับครัวเรือนละ 5,000 บาทนั่นเองนะครับก็ท่านไม่อยากจะพลาดสิทธิ์หรือว่าถ้าหมดเขตภายในวันที่30มีนานี่ก็2563ก็คือปีหน้าก็ผมไม่รู้นะว่าเขาจะตัดสิทธิ์เลยหรือเปล่าหรือว่าจะตัดงบแค่นั้นเลยนะครับผมออกมาทำคลิปตอบคำถามชุดนี้เพื่อไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องคนที่ประสบภัยน้ำท่วมพลาดรับโอกาสรับเงินคนละ5ครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับคือให้ท่านลองไปเปิดบัญชีดูแล้วมีหลายคนถามว่าเอ๊ะบัญชีของฉันก็มีอยู่แล้วนี่ทำไมไม่เห็นมีเงินเข้ามาเลยท่านเปิดพร้อมเพย์หรือยังนะครับลองติดต่อธนาคารดูใครใช้ออมสินก็รีบเข้าไปที่ออมสินมาบอกว่าไปที่เคาน์เตอร์เลยบอกว่าเปิดบัญชีพร้อมเพย์ไม่รู้ว่าเปิดหรือยังจะรับเงินประสบภัยน้ำท่วมนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะต้องเป็นคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็คือให้รีบติดตามแล้วก็เช็คดูว่าบัญชีของท่านฮะในระหว่าง3เดือน6เดือน1ปีนี้มีการเคลื่อนไหวไหมถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวธนาคารเขาอาจจะปิดบัญชีของเราไปก็ได้นะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับก็อยากให้พ่อแม่น้องท่านให้เล็งเห็นถึงเห็นใจไม่ว่าเป็นทางรัฐบาลก็ดีทางเอกชนก็ดีเขาก็ร่วมช่วยกันมันอาจจะช้านิดช้าหน่อยแต่ก็ขอให้พ่อแม่น้องเห็นใจกันนะครับคือคนไทยน้ำใจหัวใจเดียวกันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและก็ข่าวสารดีๆที่มอบให้กันวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่ถามคำถามนี้เข้ามาซึ่งถ้าไม่มีคำถามนี้เข้ามาคลิปนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าเป็นคำถามที่น้อยคนมากที่ถามเข้ามาส่วนใหญ่เขาจะถามเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าเมื่อไหร่ผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดอะไรต่างๆนานาจะถามเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็มีเนี่ยเป็นคำถามที่น้อยมากแต่มันก็เป็นคำถามที่ต้องกราบหัวใจคนถามจริงๆทำให้มีคลิปนี้ออกมาเพื่อเผยแพร่แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้ภาคใต้น้ำท่วมอยู่ทางข่าว3ทีวีก็ขอเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเราจะส่งทีมงานไปช่วยนะครับก็คือเราจะแบ่งทีมงานไปช่วยไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าจะบริจาคน้ำดื่มอะไรต่างๆนะก็จะบริจาคไปในส่วนที่เขารับบริจาคนะแต่ตอนนี้ถามว่าข่าว3ทีวีเปิดรับบริจาคไหม
เราไม่เปิดนะครับเราไม่เปิดรับบริจาคแต่เราจะเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ว่าที่ไหนมีบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมบ้างจะประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานานะครับก็ให้พ่อแม่น้องคอยติดตามดีๆนะครับก็สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องข่าวสามทีวีนะครับท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวชนทุกท่านสำหรับวันนี้ข่าวสามทีวีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้พ่อแม่น้องท่านหายเจ็บหายจนไวๆนะครับ